วันที่5ธันวาคมพ.ศ. 2565ดร.เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองชลบุรีและนายขจรศักดิ์จงสุขใสรองปลัดเทศบาลเมืองชลบุรีเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีนายณัฐภัทรสุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีหน้าหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีมองพระผู้ทรงเมตตาเฝ้าดูแลประชาทั่วอาณาไกลๆ